มีค่ะแต่จะเล่าให้ฟังได้ค่ะเป็นเวลา1 ปีแล้วค่ะที่หนูปฏิบัติตามหลวงพ่อรู้สึกว่าตัวเองก็เปลี่ยนไปคนรอบข้างอย่างพ่อกับแม่อยู่บนดอยค่ะไม่รู้เรื่องเลยแต่เขาก็สามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของหนูค่ะอนุโมทนาอนุโมทนากับพระอาจารย์กับครูบาทุกรูปที่นี่ค่ะสาธุสาธุสาขอบคุณธุค่ะโมทนานี่แหละอัศจรรย์แห่งธรรมะเนาะเห็นปิติไหมดูปิติไปเลยเวลามันแรงอ่ะเราดูไปเลยค่ะเราจะได้จำสภาวะได้แล้วมันจะไม่โดนครอบของหนูเนี่ยมันจะครอบได้ง่ายนะคะเพราะช่วงวัยขนาดเนี้ยมันจะเหวี่ยงเยอะจิตมันจะเหวี่ยงเยอะให้เรารู้ทันเนาะโมทนาแล้วเราก็สวยขึ้นรู้สึกไหมสวยขึ้นเยอะเลยล่ะใช่เชิญค่ะสวัสดีค่ะแม่อุ้ยเจ้าคนเจ้าสบายดี